ความยุ่งเหยิงในมวยพิกัด118ปอนด์โดยลุ้นให้โดแน่กับปลำชกกับคาชิเมโร่ความวุ่นวายอันเนื่องมาจากโปรแกรมเดิมโดแน่จะล้มแชมป์โลกกับคาชิเมโร่ทำศึกสายเลือดฟิลิปปินในวันที่14สิงหาคม2564แต่ทางคาชิเมโร่ไม่ยอมส่งผลตรวจโดบไปให้องค์กรวาดา้ดารับรองแม้จะส่งผลไปภายหลังแต่กลับล่าช้าถึง5วัน สร้างความไม่พอใจให้กับโดแน่ถึงขนาดโพสระบายผ่านโซเชียลว่าเป็นพฤติกรรมของคาชิมโร่ที่ยอมรับไม่ได้เดิมทีศึกล้มแชมป์ M w BC, w c WBO ระวางโดนิโตโดแน่จูเนียกับจอร์นิวคาชิมิโร่จะมีขึ้นที่เมืองคาสันแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในวันที่14สิงหาคมนี้แต่มีคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการประกบคู่นาโอยะอิโนอเอ แชมโลก IBF WBA s u p e r w o r l d เดวิลิงชาวญี่ปุ่นหลมแชมป์กับทางโดแนแทนที่แม้ทางมอนสเตอร์ยอดมวยชาวญี่ปุ่นจะเคยเอาชนะคะแนนโดแน่มาแล้วแต่เขาเองก็โดนนับ8และถือเป็นไฟที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขาคือทั้งดั้งหักและเบ้าตาแตกและเป็นการสู้กันที่สนุกดุเดือดอีกไฟหนึ่งเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามอาฮอร์มอนโปรโมเตอร์พูดจัด ก็ยังไม่ได้เผยรายละเอียดใดๆในขณะนี้ขณะเดียวกันยังมีความเป็นไปได้ว่าคิลลรูโมหรือกองเดอร์แชมป์โลกปกติของเดวัยูบชาวคิวบาซึ่งถูกมองเป็นตัวเลือกชกกับคาชิเมโรมาแล้วอาจจะถูกดึงกลับมาเป็นคู่ชกกับแชมป์โลกเดวัูบอชาวฟิลิปปินอีกครั้งหนึ่งและทางนาวยะอินโนเอแชมป์โลกมหาชนเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่น ดิกรีแชมป์ IBF, เดอริงและ WBA ซูเปอร์เวอร์ได้เผยว่าแผนการไล่ล่าร,ารวบแชมป์โลกพิกัด118ปอนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวในกำรรม,มือของผมก็ยังคงมีเป้าหมายที่จะได้ฟาดปากกับโดแน่และคาชิเมโรในอนาคตเหมือนเดิมเช่นเดียวกับทางชอนกิบบอนประธานของ MP Promotion ช้่นนสังกัดของคาชิเมโรได้ให้ความเห็น ผมยังเชื่อว่าไฟระหว่างคาชิเมโรและโดแนนั้นน่าที่จะเกิดขึ้นได้แต่คงต้องรอเวลาอีกเล็กน้อยที่จะมีการเคลียร์กันให้เรียบร้อยซึ่งถ้าโดแนไม่ยอมโชกับคาชิเมโรผมอาจจะดึงลิกองเดโชกับคาชิเมโรตามแผนเดิมก็เป็นได้เช่นกันชอนกิฟบอนประธาน mp โปรโมชั่นกล่าวนั่นเอง